เป็นจากกิตตินะครับก็ไม่ให้โดนขึ้นเขามีป้ายอยู่ข้อห้ามเยอะครับที่นี่ห้ามว่ายน้ำห้ามเล่นสกีห้ามเล่นฮอกกี้ห้ามตีแบดห้ามเล่นวอลเลย์ห้ามตกปลาห้ามให้อาหารนกห้ามจูงหมาจูงแมวห้ามเข้าสรุปห้ามเข้าไปเลยเขาไม่ให้จักรยานเข้านะครับที่นี่ถ้าใจแค่เราคิดทำไมไม่ได้คนเข้าได้ถ้าจะถ่ายรูปบริเวณริมสระน้ำเนี่ยนะครับเขาให้จอดจักรยานตรงนี้แล้วเดินเข้าไปแต่ว่าถ้าจักรยานจะปั่นก็ต้องไปสวนป่าสวนป่าเราไปสวนป่าเพราะตรงนี้เขาจะห้ามเลยเขาสงวนไว้ให้คนเดินคนวิ่งนะครับเดี๋ยวเราต้องไปปั่นที่สวนป่านะครับป่าจริงครับคนละป่าสิจักรยานนี่อ้าวนี่ก็ห้ามจักรยานห้ามเสือหมอบเหรอครับอ๋อเปิดให้ปั่นชั่วคราวเหรอครับครับอ๋อโอเคคืออันนี้เขาเป็นเปิดให้ปั่นชั่วคราวชั่วคราวก็2ชั่วโมงใช่ป่ะครับพี่โกชั่วคราวปกติกี่ชั่วโมงโอเค300ครับเกิดไม่ทันเลยนะวันนี้รถทั้งรถบ้านรถไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะครับไบเลนสวนป่านะครับนี่เราไปอยู่กันที่สวนเบญจกิตตินะครับถ้าเข้ามาที่สวนเบญจกิตติก็ศึกษาข้อบังคับให้ดีๆนะครับข้อห้ามโชว์จะเยอะหน่อยแต่เพื่อความสงบสุขของมวลมนุษยชาติก็จักรยานเนี่ยเราต้องระวังเพราะว่าเขาห้ามปั่นในหลายๆที่นะครับข้องใจตรงไหนก็ถามรปภ.นะครับสวนเบญจกิตตินะครับสำหรับคนที่มีอายุมากอย่างกวนของเราเนี่ยนะครับมาก็เหมาะมากเลยนะครับมีห้องน้ำห้องท่าให้เรียบร้อยสะอาดดีไหมครับเป็นไงครับสำหรับคนมีอายุที่ว่าต้องเข้าห้องน้ำทุกชั่วโมงคนแก่ต้องฉี่แม้ตลอดทางเนี่ยลำบากมากเลยไปเลนไปทางไหนจักรยานให้เลี้ยวขวาโอเคป้ายก็จิ๋วเดียวเองมองไม่เห็นมันต้องพ่นไว้ที่พื้นเนาะลูกศรแล้วก็อะไรนะป้ายจักรยานมันต้องทำไว้ที่พื้นเนี่ยมันไม่มีป้ายแต่อีกหน่อยเขาก็ไม่ให้ปั่นแล้วนี่เนาะบ้านเราวิธีการรักษาต้นไม้เนี่ยไม่ยากเลยนะครับแค่เอาผ้าสามสีมาผูกไว้ก็ไม่มีใครตัดแล้ว
ถูผ้าใช่ครับแป้งมาติดนิดนึงจบไม่มีใครกล้าตัดละน้ำแดงขวางอันนี้ครบสูตรอันนี้ครบสูตรมาลายด้วยยิงครบสูตรเลยครับมาลายไก่ตัวมาลายนี่ยังไม่ตัดหลังไม่ออกนะก็ยังเป็นข้อสงสัยของหลายๆฝ่ายนะครับตอนนี้ทางนาซาก็กำลังหาข้อพิสูจน์อยู่แต่จริงแฟนตาน้ำแดงนี่เป็นการตลาดของบริษัทโคคาโคล่านะเป็นการตลาดซื้อมิลินดาก็ไม่ได้นะต้องแฟนตาน้ำแดงเท่านั้นเราไม่ชอบอันนี้ทางด่วนฟรีเองครับคนรวยคนจนกินได้หมดวันนี้ทางด่วนฟรีปกติจนผมทำงานทางด่วนผมก็ไม่ขึ้นไม่มีตังค์จ่ายเรารายได้ต่ำเราต้องวิ่งทางข้างล่างวันนี้ขอเท่าเทียมกับคนอื่นบ้างออกจากสวนเบญจกิติสวนป่านะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานเขียวขี่จักรยานได้นะครับก็ระวังคนด้วยคนเดินเยอะจะไปสะพานไม้เหรอไปวัดเขียวนะครับเดี๋ยวก็รู้ครับสะพานเขียวน้ำก็เขียวเส้นนี้ปัดไม่ตกเดี๋ยวลงแวะไปหาเพื่อนสถานที่ตรวจถ้าอยู่เยอะนะครับไปดูสักหน่อยเพื่อนโดนจับไปบ้างยังไม่ได้แต่เขาเป็นของสงวนแทบหรือเปล่าเนี่ยแหละมุมนี้ต้องถ่ายมีเส้นน้ำไหลตาเดี๋ยวถ่ายตรงสะพานนั่นแหละสวยตรงนี้ก็ได ไปเลยไปเลยคันนี้ไม่ค่อยมีราคาครับรอไม่ตกไปแล้วนะเสียงเนี่ยเดี๋ยวหน่อยจะมีทางลอยฟ้าอย่าดมไหมครับอย่าดมว่าปั่นหรือว่าเข็นครับนี่อีกหน่อยตรงนี้จะเชื่อมต่อทางตั้งใหม่นะครับก็ไปสวนลุมพินีนะครับโหเป็นไงครับโชว์ความฟิตผ่านทางด่วนนะนี่เราข้ามทางด่วนก็อีกกินน้ำเปล่านี่ซื้อตรงนี้ได้นี่นี่ไงเขามีชักลอบใช่ไหมใช่ครับตรงนี้เขาชักลอบได้นะว้าเอาอะไรครับเอาอะไรมั่งเดี๋ยวจะซื้อน้ำโค้กครับโค้กวันเพิ่ม3น้ำเปล่าขวดโค้กขวดใครปั่นมาแล้วหิวน้ำแวะตรงนี้ได้นะครับเนี่ยตรงนี้เขาจะมีชักลอกอยู่ข้ามสะพานข้ามทางด่วนมานะครับที่จะไปสวนลุมก็จะมีซุ้มตรงนี้พอผ่านซุ้มมาปุ๊บสังเกตขวามือตรงนี้นะครับมีลำโพงอยู่ตรงนี้นี่มีบ้านอยู่ก็จะมีลอกอยู่ครับนี่ครับเขาเรียกว่าฮาร์ดเซลของแท้สุดยอดจริงๆอย่าลืมใส่ตังค์ลงไปครับ
เอ๊ะถ้าเราไม่ใส่ตังค์แล้วเราวิ่งหนีแต่ผมไม่เคยมีคนไม่ใส่ตังค์มั้ยครับใช้ชักดาบใจผมด้วยอะไรอ๋อเปิดประสบการณ์นะครับแล้วขยะเราก็อย่าไปทิ้งที่อื่นนะครับก็ฝากเขาลงไปจะได้ไม่มีไปสกปรกบ้านเมืองถนนวิทยุทิศนี้ทรมานคนแก่นะครับขึ้นเข็นขึ้นเข็นลงเข็นขึ้นเข็นลงเอารถเหลือไอ้นี่ภาษาละสินด้วยสะพานรักษาละสินสุดแล้วนี่ตรงนี้สุดแล้วสุดแล้วเนาะหมดละนี่คือสุดแล้วสุดทางสุดทางลัดสะพานเขียวโอเคป่าคันนี้เราก็กลับได้เดี๋ยวพี่โกแวะเพชรบุรีก่อนใช่ไหมเปิดยังแวะเป็นเลือดหน่อยอ๋อแวะเป็นเลือดหน่อยเมื่อยเข็นเยอะเก่งมาจองโรงแรมมารูดไว้แล้วแยกสารสินนะครับเร็วมากครับตอนนี้ขี่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแซงคนแก่ไปแล้วครับนำทีมโดยลุงโกนั่นเองไม่เหนื่อยหอบแล้วนะครับสะพานเขียวเชื่อมระหว่างสวนเบญจกิติกับสวนลุมนะครับก็ระยะทางประมาณสักกิโลกว่าปั่นไม่เหนื่อยครับแต่เข็นเหนื่อยมีสะพานประมาณ 4-5 สะพานมั้งก็สำหรับใครที่จะเข้ามาปั่นในสวนเบญจกิตินะครับก็กรุณาศึกษาข้อห้ามทั้งหลายแหล่ให้ครบถ้วนนะครับว่าค่อนข้างห้ามเยอะเหมือนกันทางที่ดีก็มาวิ่งมาเดินดีกว่าครับสบายใจกว่าเนี่ยนะครับบริเวณริมบึงนี่ห้ามนะครับห้ามจักรยานเลยวันนี้เราก็ปิดทริปกันที่สวนเบญจกิตินะครับตอนนี้เราก็จะปั่นกลับแล้วทิปแล้วครับนี่ครับไทยแลนด์ของแท้เลยครับไทยแลนด์อุ้ย
ไม่มีที่ใดในโลกเหมือน